น้องนุ่นสุทธิภาก่อนหน้านี้โดนกระแสดราม่าค่ะโถมหนักเลยนะคะเรื่องของว่าเธออาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งหรือเปล่านะคะกับคู่ของคุณนิกกี้แล้วก็คุณก้อยว่าทำให้เขาต้องเลิกลากันหลังจากที่มีคลิปไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วเหมือนหลายคนก็มองว่าเกินเลยกันเกินไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งล่าสุดน้องนุ่นค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้นะคะแล้วน้องก็บอกด้วยค่ะว่าส่วนตัวแล้วตัวน้องนุ่นกับคุณนิกกี้เนี่ยเขาก็สนิทกันมาตั้งนานแล้วค่ะรู้จักกันมา 7-8 ปีแล้วตอนนั้นก่อนหน้านี้ก็มีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เล่นซีรีส์ตั้งแต่เป็นเด็กๆอะค่ะจนมาออกช่อง YouTube ด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีคลิปมีอะไรต่างๆด้วยความสนิทสนมแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่ทำไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะผู้ชายจีบเยอะไหมก็มีนะเป็นรุ่นใหญ่ไหมหรือว่าเด็กๆรุ่นใหญ่แปลว่าชอบผู้ใหญ่ไว้นุ่นอะตอนนี้ดูทรงอะทรงเขาว่าถ้ามีแฟนใหม่ทีนะก็คงหาแบบผู้ใหญ่มีตังค์แล้วใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคือแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตั้งแต่ดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่มีอะไรขอโทษนะน้องโดนทัวร์ลงเลยอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทำออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ FC ที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่แบบมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมในเรื่องแบบเราเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าทมเราอะมันก็เลยเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นอะมันย้อนกลับมาในตอนนั้นใช่ไหมเรารู้สึกใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะ